ตรงนี้พี่ก็แย่สิคะน้องก็สวยมากยิ้มหวานค่ะเสียงชัตเตอร์จะรัวมากเลยนะคะเอาให้เต็มอิ่มนะคะวันนี้เต็มที่ค่ะพวกยูนิเซฟนะคะเดี๋ยวช็อตนี้3ท่านค่ะประกบคืออาจารย์กัญญรชุนเลยนะคะปกได้ค่ะน่ารักมากนะคะท่านก็ทุ่มเทมา16ปีแล้วก็หวังว่าในวันนี้จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในสังคมนะคะหันมาช่วยเหลือเด็กกันมากขึ้นค่ะเราให้เต็มอิ่มนะคะวันนี้ค่ะเรียนเชิญคุณพี่ชัยราชพันธ์ฟรีนะคะขึ้นมาบนเวทีถ่ายภาพหมู่ร่วมกันตอนนี้เป็นช็อต4คนนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานยูนิเซฟก็สแตนบายอยู่แถวหน้าเวทีเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นภาพที่5ภาพต่อไปค่ะที่เสื้อชมพูนี้นะคะยิ้มหวานค่ะคะเอาขอนี่ค่ะกดไลค์เลยค่ะตามอัพค่ะกดไลค์ค่ะท่านอนันต์ได้เลยค่ะไม่โอเคเดี๋ยวให้ขอบคุณค่ะดูสิเป็นพิธีกรในวันนี้ก็ขอคำสั่งท่านได้ขออภัยนะคะกับภาพช็อตมันจะดูแบบมีชีวิตชีวาสำหรับช่างภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะเดี๋ยวขอทีมงานยูนิเซฟนะคะพอไหมคะพอไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะและทีมงานยูนิเซฟขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะต้องกระเถิบมาด้านขวามือนิดนึงนะคะไม่ต้องเก่งกันนะเขยิบมาด้านนี้นิดนึงนะคะทางด้านขวามือค่ะคว้า19ค่ะ19ค่ะครับท่านคะจะได้เดี๋ยวตกไฟค่ะได้รอภาพนี้จะได้ลงเต็มที่เลยนะคะแล้วเมื่อสักครู่เรามีช็อตกดไลค์เดี๋ยวต้องขอกดไลค์ให้กับภาพทีวีนะคะก็ค่อยทีค่อยอาศัยกันทีเดียวนะคะสำหรับภาพนี้นี่ก็เป็นวันดีๆนะคะที่เราจะได้ Friends of UNICEF มาช่วยกันทำงานนะคะหนึ่งนาทีนะคะขออนุญาตนะคะขอนิดนึงค่ะตามอ้างค่ะขอหน่อยค่ะโอเคค่ะแหมปรบมือเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคเรียกว่าเต็มอิ่มนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเราขอเฟรนด์ซอฟต์ยูนิเซฟทั้งสองท่านถ่ายภาพบนเวทีอีกหนึ่งช็อตนะคะน้องพอล่าน้องเนชคุณเดี๋ยวบนเวที1ช็อตเนาะโอเคเหมือนพี่ๆสมบัติชนจะแบบอ๋อสบายแล้วหนูบรรยากาศรีแลกซ์แล้วโพสเต็มที่ไปหลังค่ะหนูหลังเดี๋ยวตกไฟค่ะแต่ว่าเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาเป็นหัวใจคนนี้สั่งตลอดค่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าทำต่อหัวใจกันนะคะหรือว่าต้องพลังมีโยคงจะเยอะไปเนาะมองปราดไปตรงมองปราดไปไกลด้วยนะคะลูกต้องหน้าแล้วก็มองปราดไปถึงด้านหลังนะคะขอมองสายตาเดี๋ยวนะคะน้องคุณพลมองจากซ้ายแฟนตรงกลางค่ะตรงกลางแล้วมองปราดไกลไปถึงช่างภาพทีวีด้วยนะคะมองเหินไปค่ะเหินนะคะลูกแต่เชื่อว่าทั้งสองท่านจิตใจงามหน้าตาสวยงามขวามือบอกว่าทางนี้ด้วยน้องทุ่นต้องการตะกี้
กองกลางล่างค่ะแถวหน้านะคะที่ตีตั๋วหน้าจอนี่เลยค่ะโอ้อันนั้นมีสอบเซตด้วยเอาแช่ตรงนั้นด้วยเอากล้องแคบเอียงไป20องศาลูกยากละโอเคค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะคะแขกผู้มาเกี่ยวท่านซูนชาวทุกท่านจริงๆนะคะที่จัดการให้เกิดเหตุการณ์ดีๆในวันนี้นะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมีการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับ Friends of UNICEF ค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะเด็กๆคนสวยของเราและคนหล่อยืนอยู่ก่อนนะคะเราจะมอบของที่ระลึกให้กับ Friends of UNICEF ที่ได้สละเวลานะคะแล้วก็มอบให้แฟนที่ได้ประกาศไปเมื่อตอนต้นนะคะหนูจำได้ไหมคะแฟนๆที่ร่วมสนุกนะคะในหน้าทาง Facebook แล้วก็ทาง Twitter นะคะที่ตอบคำถามแฟน of UNICEF คือใครคนที่ตอบคำถามได้เร็วและถูกต้องได้คะแนนมากที่สุด3ท่านเดี๋ยวจะขึ้นบนเวทีนะคะทางน้องพอล่าแล้วก็น้องดิฉันคุณก็จะมีของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะอยู่ไหนเอ่ยนับ1 2 3ถ้าไม่ขึ้นของเป็นของพี่นะคะพี่เตือนแล้วค่ะอยู่ไหนคะมาแล้วค่ะเราบอกว่าไม่ต้องการให้พี่ได้ของนี้มีนะคะมีผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับทางยูเซฟไหมคะจะได้รับของที่ระลึกไหมคะจากมือของพอล่าและเบชครูในวันนี้เลยค่ะเรียกว่าคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดนะคะตรงกลางขอขยับมาตรงกลางนะคะหูนี่เด้อได้กระทบไหล่แล้วอยู่ตรงกลางของทั้งพอล่าทั้งดิฉันคุณอันนั้นเอามาลุกด้วยใช่ไหมคะให้น้องเหรอโอเคค่ะหนึ่งช็อตผ่านไปน้องท่านที่สองนะคะที่ร่วมตอบคำถามถูกมานะคะในหน้า Facebook แล้วก็ Twitter นะคะนี่ช็อตพิเศษมากอ่ะแล้วก็ท่านสุดท้ายนี่ดูเหมือนว่าจะมีของที่ระลึกมาส่งเอ้ยนี่ให้มารับของนะคะลูกแอบมีของส่วนตัวด้วยแสดงว่าเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นเลยรักนิชคุณรักพอล่ารักยูนิเซฟช่วยยูนิเซฟด้วยนะคะเอาค่ะท่านสุดท้ายนะคะเอานี่ของน้องเขานะเก็บให้ค่ะเดี๋ยวรวมถ่ายรูปหมู่นะคะทั้ง3ท่านค่ะน้องมองปลาค่ะปลาไปเลยนะคะลูกพอล่าที่ชิคุณยังอยู่เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่ของนิชคุณนะคะขึ้นมาบนเวทีมาถ่ายภาพเพราะว่าท่านทั้งสองนะคะเปิดโอกาสให้เราได้มี Friends of UNICEF คนนี้นะคะมาช่วยงานแล้วก็ไม่ได้ช่วยงานแค่ UNICEF ช่วยงานเรื่องของการกุศลช่วยมาสม่ำเสมอถ้าคนที่มีชื่อเสียงทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ล่ะค่ะคนในสังคมก็ต้องหันมองแล้วว่าเราจะช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ของน้องคุณเลยค่ะเรียกว่าเป็น Friends of UNICEF มาเป็น Family เลยนะคะน่ารักมากค่ะที่ได้ให้น้องคุณนะคะมาร่วมกับ UNICEF นะคะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว UNICEF ประเทศไทยนะคะขอขอบพระคุณจริงๆเลยค่ะเอาละค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกๆท่านนะคะมาร่วมในโครงการดีๆนี้นะคะเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กให้พวกเขาเติบโตด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขตลอดไปขอขอบพระคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องพอล่าที่ช่วยคุณล้อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและท่านสื่อมวลชนค่ะวันนี้ก็ลาเพียงเท่านี้นะคะเรียนสวัสดีท่านผู้จิตสวัสดีค่ะ